ตอนนี้ที่มาเลเซียพบว่าเดือดร้อนเป็นวงกว้างจากปัญหาที่มีฝนตกลงมาอย่างหนักและต่อเนื่องส่งผลครับให้เกิดน้ำท่วมซึ่งก็แน่นอนว่าสร้างความเสียหายให้เกิดขึ้นต่อทั้งทรัพย์สินและก็ชีวิตของประชาชนครับนี่แหละครับก็เป็นคลิปวิดีโอเราเองก็จะเห็นถึงสภาพบ้านเรือนที่ถูกอบล้อมไปด้วยมวลน้ำซึ่งยังคงมีฝนตกลงมาอย่างหนักและต่อเนื่องนี่เองก็นับว่าเป็นเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งใหญ่แล้วก็เลวร้ายที่สุดในรอบ10ปีอีกด้วยครับศูนย์บัญชาการภัยพิบัติแห่งมาเลเซียก็เปิดเผยนะครับว่าตอนนี้มีประชาชนเสียชีวิตไป3คนและอพยพไปมากกว่า 94,000 คนไปพักอาศัยอยู่ที่จุดพักพิงชั่วคราวมากกว่า520แห่งใน9รัฐโดยพบว่ามีรัฐกรันตันและตรังกานูที่ถือว่ากระทบหนักที่สุดนะครับบริเวณชายฝั่งตะวันออกของคาบสมุทรมาเลเซียก็มักถูกน้ำท่วมในช่วงมรสุมระหว่างเดือนตุลาคมถึงมีนาคมแต่ฝนที่ตกหนักในสัปดาห์นี้ทำให้ต้องมีการอพยพประชาชนจำนวนมากโดยพบครับว่าส่วนใหญ่อยู่ที่รัฐกรันตันทางบริเวณตะวันออกเฉียงเหนือที่ติดกับชายแดนของไทยเราครับทางด้านผู้นำมาเลเซียอย่างอันวาร์อิบราฮิมล่าสุดนะครับได้มีคำสั่งห้ามคณะรัฐมนตรีลาพักในช่วงนี้หลังจากเกิดเหตุน้ำท่วมใหญ่และมีประชาชนอพยพหนีน้ำท่วมกันมากครับขณะที่ทางด้านของอามัดซาอิดฮามิดีรองนายกและประธานคณะกรรมการจัดการภัยพิบัติแห่งชาติออกมาเปิดเผยครับว่าน้ำท่วมครั้งนี้จะหนักมากกว่าปี57ซึ่งครั้งนั้นมีประชาชนเกือบ 250,000 คนต้องอพยพออกจากบ้านเรือนเพื่อหนีน้ำท่วมครับขอบคุณสำหรับการติดตาม TNN News ข่าวเช้าอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งเตือนกดไลค์กดแชร์ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดการรับชมข่าวสารและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายครับ